ื่อยๆกันทำให้มีคนนี้ทำให้เราจบได้เป็นไงบ้างคะผลปรากฏว่าเราชนะ25ชั่วโมงด้วยทุกคนที่เป็นครั้งแรกที่ชนะโอเวอร์ออลในการแข่งเอ็นดูรันเลยโอเวอร์ออลแบบโอเวอร์ออลคือแบบที่หนึ่งของทั้งหมดเลยนะทำไมที่โมยังอ่ะเอ้าก็ชนะก็ต้องขอพูดหน่อยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของรายการแข่งที่ยาวนานที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่มาเปิดตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นจ็อบแรกที่กันจะต้องทำในรายการนี้นะคะนั่นก็คือการซื้อน้ำนั่นเองค่ะดูนะคะคือแพทมีหน้าที่คอยซื้อน้ำให้กับทุกๆคนดูของนะคะเยอะมากอันนี้คือแบบยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปซื้อน้ำแล้วก็ซื้อขนมก่อนละกันและเดี๋ยวพาเข้าไปดูในสนามกันค่ะว่ารถแข่งเยอะไหมและก็ที่สำคัญสนามนี้แพทเอารถอะไรมาแข่งกันและแล้วนะคะก็มาถึงอีเวนต์ใหญ่ของปีนี้เลยค่ะนั่นก็คือรายการ25ชั่วโมงเอ็นดูรานนะคะเป็นการแข่งขันที่ยาวนานที่สุดในเอเชียเลยครั้งแรกในประเทศไทยเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีม YK นะคะก็ไม่พลาดที่จะทำการลงแข่งขันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวแคทจะพาไปดูรถแข่งคันอื่นก่อนละกันว่ารถที่เขาเอามาใช้ลงในการแข่งขันครั้งนี้นะคะทีมอื่นๆเขาใช้รถอะไรกันบ้างแต่ว่าแคทจะไม่ได้เป็นคนพูดเองนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้คุณแดงนะคะกันตะตะกูสิเป็นคนแนะนำรถละกันเนาะนี่นะคะคนแนะนำรถของเราพี่แดงแนะนำก่อนว่ารายการนี้มีการแข่งทั้งหมดกี่รุ่นก็รายการนี้ก็จะมีรถแข่งทั้งหมด6รุ่นครับก็เป็นแบ่งเป็นรุ่น D1 D2 D3 D4 D5 แล้วก็รุ่น S8 ครับจำนวนรถแข่งเยอะปะจำนวนรถแข่งตอนนี้เท่าที่ทราบก็ประมาณ64ครับมีถ้ารวมประเทศเราด้วยก็ประมาณ13ประเทศครับเยอะๆถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวให้พี่แบงค์พาแนะนำรถอันนี้เป็นรุ่น N7 ถูกไหมใช่91 91ค่ะแต่ถ้าเป็น55เบอร์ N7 ก็จะเป็นรถโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นข้างหน้าเป็นเลข3ก็คือเป็นรุ่น D3 อืมใช่ D3 คือเป็นรถอะไร D3 ก็เป็นเครื่อง 1,200 1,200 1,200 มั้งแรงน้อยสุดก็คือ D5 ใช่แรงน้อยสุดคือ D5 ถ้าเลขน้อยคือรุ่นใหญ่ขึ้น D4 ก็น่าจะเป็นเครื่อง 1,500 บ้าง D4 ใช่ 1,500 ใช่ D1 ก็คือเร็วสุดอันนี้อย่างอันนี้ก็จะเป็นรถน่าจะ D3 D5 ใช่ใช่ D5 อันนี้ก็จะเป็น N7 เหมือนกันจะเป็น N7 ใช่ N7 แต่มันก็ไม่ค่อยมีรถแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นทีมจากกาซูญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นรถพิเศษที่ไม่ได้ใช้น้ำมันวิ่งจะเป็นรถเติมไฮโดรเจนอันนี้ก็จะเป็นทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับผมอันนี้ทีมจากประเทศไทยอันนี้เราข้อมูลเราจะค่อนข้างแน่นนิดนึงเพราะเป็นรถเรา รถทีมนี้นะครับก็ผมก็จะลงในรุ่นของ D2 ก็รถที่ใช้จะเป็นเปอร์โย308ครับผมก็เป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสก็ที่ถึงเลือกใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าเปอร์โยตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรเทอร์โบครับก็สามารถลงในรุ่น D2 ได้พอดีในรถก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ส่วนใหญ่พวกแผงควบคุมเนี่ยถ้าสังเกตทุกอย่างมันจะอยู่ที่พวงมาลัยหมดแล้วเพราะว่านักแข่งรถเขาจะโฟกัสที่ทางมากกว่าเขาจะไม่อยากให้ทุกอย่างไปอยู่ที่ตรงอื่นเพราะว่ามันด้วยเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีจอทั้งสีบอกต่างๆสีไฟก็ถ้าสมมติว่ารถมีอะไรผิดปกติเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นในโชว์ในพวกช่องนี้แล้วก็บอกตรงนี้เป็นรอบเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นเทนเนอร์ชิฟอยู่แล้วใช่เกียร์เทนเนอร์ชิฟขอพูดถึงอันนี้หน่อยนะคะทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้เป็นช่องลมพิเศษเลยนะคือแคทจะบอกว่ารถบางคันนะคะเขาจะใช้เป็นเหมือนว่าแบบเปิดหน้าต่างรับลมอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่า
อันนี้เป็นการเอาลมเข้าที่โอเคพี่โอให้ได้นะคะสามารถทำได้และก็จะบอกว่าเห็นช่องเล็กๆแบบนี้นะคือเพราะมันมีด้านนอกตรงนี้ที่มันแบบดักลมเข้ามาลมเย็นมาก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 นะคะแบบคือลมมันเข้าแบบปะทะหน้าพอดีแต่ถ้าสมมตินั่งอยู่ในรถอย่างนี้นะคะคือลมอะตรงกับหมวกพอดีอะลมมันจะเข้าหน้าพอดีนะคะแล้วก็คือจะทำให้การขับครั้งนั้นสบายไปเยอะมากค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าช่องอันนี้นะคะมีประโยชน์มากอันนี้จะเป็นคันที่คัดขับนะคะก็จะมีเบาะเยอะหน่อยแล้วก็หนาหน่อยนะคะเพราะว่าเบาะมันเตี้ยมากเหมือนรางเบาะพี่โอบอกว่ามันแบบไม่สามารถทำแบบสูงกว่านี้ได้แล้วนะคะเขาไม่อยากต่อเขากลัวแบบมีปัญหาก็เลยจะต้องใช้เบาะรองโคตรเอาก็ยังพอมองเห็นอยู่ค่ะและแล้วนะคะเราก็ดำเนินการมาถึงเขาจะเรียกว่าเป็นดูปิดท้ายส่งท้ายปี2022นะคะกับรายการสุดท้ายของปีแล้วรายการ25ชั่วโมงเอนดูรานะคะเป็นรายการที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคะแต่จริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าในไทยหรือเท่าที่เคยได้ยินในเอเชียค่ะไม่ค่อยมีการแข่งขันเอนดูราที่แบบ24ชั่วโมงหรือแบบ25ชั่วโมงแบบนี้นะคะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการแรกเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกของคนไทยด้วยที่จะต้องมาแข่งรายการที่แบบยาวๆแบบนี้นะแทนว่าเป็นอะไรที่แบบท้าทายทั้งตัวนักแข่งเองแล้วก็ตัวช่างนะคะที่สำคัญคือรถค่ะทุกคนรถนะคะจะต้องแข็งแรงมากๆจะต้องอยู่ให้ได้ครบ25ชั่วโมงเลยแทนจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศในรายการนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนจะได้เห็นว่าการแข่ง25ชั่วโมงที่ไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและในทีมกันเองนะคะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าต้องไม่ลำบากนะว่าจะสามารถถ่ายได้ครบทั้งหมดหรือเปล่าเพราะตัวกันเองก็จะต้องแข่งนะคะโอเควันนี้มันคือวันศุกร์ใช่ไหมคะมันก็คือต้องซ้อมช่วงเช้าถึงรอบ11โมงนะคะก็เอนจิเนียร์เขาแพลนออกมาแล้วพี่สองจะขับประมาณ10รอบแล้วก็ต่อไปจะเป็นแคทอย่างที่เคยบอกไปทุกคลิปนะคะคนไหนที่ได้ซ้อมเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นคนที่ขับช้าหน่อยและก็เป็นดิฉันเองนะคะซ้อมเยอะซ้อมน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเก่งของท่านค่ะเก่งหน่อยก็ซ้อมน้อยหน่อยแต่อันนี้น่าจะต้องซ้อมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานกับต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องจูนเข้าหากันนิดนึงถึงจะเป็นรถใหม่นะคะแต่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยนะคะคือตอนนี้รถก็มีปัญหาเหมือนกันเป็นเรื่องของแบบคิดว่าแบบทีมเราโหแบบดูโอเคอะไรเงี้ยจะบอกว่าช่างนี่คือเหนื่อยกันมากนะคะปัญหาก็มีเหมือนคนอื่นๆนะคะไม่ได้แบบไม่มีก็เรื่องใหญ่แล้วนะคะมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นในพิษจนได้นะคะนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องนะคะตอนนี้นะคะกำลังจะลดแต่ละคันกำลังจะลงสนามการปากทางที่เปิดเวลา3โมงตอนนี้เขาก็เตรียมตัวกันอยู่เอารถออกมาพาเลทกันนะคะเดี๋ยวพัดกับกล้องให้เดี๋ยวพาไปดูนี่ก็คือตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกคนนี้คือเดวิดที่บอกว่าถ้าเขาเห็นเราทำรถสตาร์ติดเขาจะออกจากสเปนอันนี้คือช่างไทยในการทำงานเรานะคะที่สันจ้องเครื่องนี้มาน่าจะต้องมี24ชั่วโมงความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคน
ือนแบบพยายามเต็มที่อยากจะให้รถทั้งสองคันได้ลงไปวิ่งนะคะเราเข้าใจนักแข่งทุกคนเพราะตัวทัศน์กับพี่โอเองก็เป็นนักแข่งกันเหมือนกันนึกออกไหมคือเราก็เข้าใจความรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเราแบบมาแข่งแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงวิ่งอ่ะมันก็แบบมีความเฟลมีอะไรอย่างเงี้ยพี่โอเองนะคะกับช่างทุกคนคือเขาก็แบบพยายามเต็มที่มากๆจริงที่จะแบบให้รถทั้งสองคันได้ลงไปทำการแข่งขันนะคะคือตอนนี้คาดว่าผลอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงจะชนะหรือจะไม่ชนะแต่รู้สึกว่าทุกคนคือทำเต็มที่มากจริงอยากให้นักแข่งได้ลงไปสนุกกับการแข่งขันให้ได้อ่ะมันแบบตอนนี้มันก็เลยแบบวนลุ้นกับรถคันเยอะจริงเป็น40นาทีที่แบบหนาวมาก
บว่าเราชนะ25ชั่วโมงด้วยทุกคนที่เป็นครั้งแรกที่ชนะโอเวอร์ออลในการแข่งเอ็นดูรันเลยโอเวอร์ออลแบบโอเวอร์ออลคือแบบที่หนึ่งของทั้งหมดเลยนะทำไมขี้โมยังอ่ะเอ้าก็ชนะก็ต้องขอพูดหน่อยเนาะด่าแม่กับแม่